ายละกรรมนะกรรมเป็นไรปะเนี่ยเปล่านั่งคิดอะไรเล่นๆน่ะดูอะไรอยู่อ่ะการ์ตูนน้องแล้วก็น้องกรรมค่ะคืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ก็ขอกลับก่อนนะคะมีธุระงานเข้าอะค่ะฝากผ้าไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องพับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาพับเองบายฮาปะกึดเออเราก็ปิดร้านกันเลยดีกว่าทำไมอ่ะก็วันนี้ต้องไปเลี้ยงส่งอาร์มไงจะไม่ได้เหรออ๋อเออใช่ลืมไปเลยอ่ะหนึ่งปีที่เราเป็นแฟนกันมาเขียนกลับให้เขาอ่านด้วยนะที่จริงอ่ะนายต้องทำแบบนี้ก็ได้นะแค่บอกว่ารักเขาอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วทำให้ขนาดนี้แล้วยังไม่พอใจอีกเหรอไนถ้าวันนึงเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเรายังจะรักกันอยู่หรือเปล่าอ่านหนังสือการ์ตูนจนเพี้ยนแล้วมั้งเนี่ยคิดมากเออคนเราอ่ะเป็นแฟนกันอ่ะมันก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ป่ะถ้ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะมันจะเป็นแฟนกันได้ไงแบบเนี้ยเลิกกันไปเลยดีกว่าใช่เลิกมันต้องเลิกไอ้เหล่านุ้ยอุตส่าห์ตามไลฟ์ทุกลูกแชร์ทุกคลิปคอยติดตามทุกวันเลยไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็ตามนะเว้ยคอยซื้อแม่งทุกอย่างล่าสุดนี่เลยขี้หัวนมชมพูถามอะไรวะไอ้ปิ๊ดนี่มึงใช้เหมือนกูเลยเหรอวะฮะแสดงแดงมันสตอเบอรี่เลยมึงใช้มากี่ปีแล้ววะนี่แหละแม่ใช้กำลังแดงได้ที่เลยสุดท้ายแล้วไงวะแม่งเปิดตัวมีแฟนพวกมึงสองคนนี่ท่าจะหนักเลยเนี่ยโอ้ยใครมันจะไม่มีความสุขเหมือนมึงใช่เห็นไหมดูดิแฟนนั่งหัวดอยเนี่ยโดนก็อย่างเงี้ยไม่โดนบ้างก็ไม่รู้แหละเอ้ยอามกูยังไม่เห็นเข้าใจเลยว่าทำไมมึงถึงเลือกไปเรียนต่อที่เกาหลีอะอเมริกาจีนออสเตรเลียมีเยอะแยะทำไมต้องเกาหลีวะเออใช่คือเกาอะไรก็ช่างดิไม่เห็นยังจะรู้เลยสุดท้ายก็ทิ้งกันปะเฮ้ยไอ้อามมึงไม่ผสมอะไรหน่อยนะวะผมแค่อยากรู้ว่าถ้าไม่มีโซดาแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้ยเย้โหขมวังเลยโซดาเปล่าๆจะกลับบ้านไม่ไหวหรอกไหนไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกนุ่นคนนู้นโอ้ยเฮ้ยไอ้กำ
เป็นตัวจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหไอ้เพื่อนผมเพื่อนผมขอตัวนะเพื่อนไปนะไปกลับบ้านแล้วมาเต้นด้วยกันดีเอากลับบ้านแล้วเด็กเมาเนี่ยโอ้เต้นด้วยกันก่อนดีเมาแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เข้าบ้านอ่ะแม่ดูให้ดีก่อนกำบ้านใครฮะเอ้าเดี๋ยวกำรีบกลับบ้านนะแม่รีบๆเลยนะลูกคนนี้ใครมาตัวเองนี่เฮ้ยตีเขาทำไมเนี่ยนี่ก็เลยอ่ะชอบฉวยโอกาสเวลาเขาเมาต้องพาไปส่งบ้านเลยไหมหยุดการนี่คิดดีๆนะกลับบ้านนะก็เขาอยากนอนกับไนท์อ่ะนะไม่เอามันเด็กแล้วก็เขาอยากนอนกับไนท์อ่ะวันนี้บ้านนี่เด็กแล้วเองอย่าดื้อดิก็เนี่ยมันบ้านเขาอ่ะเดี๋ยวแม่เองดุเขาเอาอ่ะเองก็อยากให้แม่รู้ดิเข้ามาเร็วยังไม่หมดแค่นี้นะก่อเขาก่อนนะเอ้าเองจะหนีทำไมอ่ะไปอาบน้ำก่อนตัวเองไม่รักเขาแล้วหรอเหม็นหึงหมดแล้วตัวเองมากอดก่อนเร็วมาอีไอ้ไอ้เองกอดก่อนนะเร็วเร็วตัวเองตัวเหม็นหมดแล้วไปอาบน้ำงั้นจุบก็ได้นี่มาเร็วจุบแล้วไปอาบน้ำนะเร็วๆตัวเองแกล้งเขาอะไม่แกล้งเลยจุบหน่อยน้ำไม่เอาเลยไม่เอาให้ไหมเล่นๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยไรโอ้โหมีไข่เจียวด้วยเอ้าแม่ใจร้ายอ่ะยังจำทางกลับบ้านได้อีกเหรอกั๊มทำไมไม่นอนต่ออีกตะกื้อล่ะลูกกั๊มขอโทษนะครับแม่หนูไม่ฉี่ไปนอนบ้านผู้ชายอ่ะโดนเขาทำอะไรมาไหมเนี่ยโหแม่ไม่มีอะไรหรอกเหรอแม่คิดได้ไงเนี่ยไม่มีอะไรจริงเหรอกินข้าวแล้วรีบอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวแม่จะพาไปดูคอนโดเพื่อนแม่แม่นัดเขาไว้ก็กำบอกแม่แล้วไงว่ากำไม่อยากไปอ่ะกำนั่งรถไปกลับได้แม่แล้วกำต้องไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อ่ะกำอึดอัดอ่ะกำอยากอยู่บ้านนะแม่กอมคอนโดเพื่อนแม่อยู่ใกล้มหาลัยบ้านเราอยู่ไกลอ่ะไปกับแม่เป็นห่วงกอมมากสองอาทิตย์อ่ะกอมค่อยกลับมาบ้านก็ได้เนาะนะแต่กอมไม่อยากอยู่อ่ะแม่ไม่ต้องไม่แต่งั้นแหละรีบกินข้าวเลยนะเอ๊ะหรือว่าจะไม่กินเนี่ยกินครับอันนี้กินโอเค
ม่แต่ไม่เต๋อนะกินเลยเร็วๆเลยด้วยนะร้อยกว่าบาทเออก็กูบอกมึงแล้วใช่ไหมล่ะว่าให้ส่งรูปมาให้กูก็เดี๋ยวกูจัดการเองยิงแม่งเลยไงสัตว์กามแค่นี้แหละกามกามแม่ว่าใช่นะแม่จำได้ที่เนี่ยป้าแก้วใช่ป้าแก้วป่ะครับผมบุ้งหลานน้าปึ้งอะครับอ๋อบุ้งเหรอหูไม่เจอนานดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะนี่ใครครับนี่กามลูกแม่เองจะมาอยู่ด้วยกันไงอ๋องั้นเราเข้าไปข้างในดีกว่าครับมาเชื่อแม่เชื่อแม่มาลูกมาดำหน้ามาเชื่อแม่เหอะมานั่งเลยครับสบายเลยครับอ้าวพี่แก้วมาแล้วเหรอพี่จ้าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเนี่ยมาตั้งไกลเนี่ยไม่เหนื่อยกามมีเพื่อนแม่คือหยิบปึ้งสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่ได้เจอตั้งนานโตขึ้นตั้งเยอะแน่หน้าก็เปลี่ยนไปเยอะมากเลยว้าวเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับตามสบายเลยจ้ะคุณพี่มาเหนื่อยเดี๋ยวน้องคุณน้องไปเอาน้ำมาให้นะจ๊ะย่ำแม่อย่ากลับมานะชั้น3เราต้องบอกว่าไม่เราต้องไม่อยู่เราเฮ้ยแน่นมากเลยอ่ะดูสายตาเขาสิเขาต้องอยากกินเราแน่ๆเลยอ่ะตัวเราก็แค่เนี้ยจะสู้แรงเขาได้มั้ยนะโอ๊ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ๊ยอ้าวกัมเราชื่อกัมที่จะมาอยู่กับนายอ่ะกัมเหรอกัมขึ้นมาทำไมไม่รอแม่ล่ะลูกนะซันเดี๋ยวนะให้กัมเขามาอยู่เป็นเพื่อนนะกามเขาเรียนเก่งจะได้มาช่วยซันไงเฮ้ยแต่ฉันว่านะลูกฉันอะไม่เต็มใจอยู่เท่าไหร่หรอกเต็มใจสิแม่เรื่องเรียนอะกามสบายอยู่แล้วครับแม่เคยบอกแม่ไงอยู่ที่อื่นมันอึดอัดโหอึดอัดอะไรอะแม่ห้องน้าปึ้งเนี่ยเขาออกจากกว้างกามอยู่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวตกลงให้กามมาอยู่เป็นเพื่อนซันตั้งแต่พรุ่งนี้เลยละกันนะก็คอนโดนะนี่ครับจะทำอะไรก็ตามสบายเลยครับไม่มีอะไรหรอกพี่สงสัยว่าเขายังไม่ชินน่ะขอบใจแม่ว่าย้ายวันอาทิตย์นี้เลยเนาะอาทิตย์นี้เลยเหรอแม่มันไม่เร็วไปหรอไม่เร็วก็วันจันทร์อะมหาลัยเปิดหนูจะได้ไปเรียนเลยไง
ไม่ดีก็แล้วแต่แม่อ่ะทำไมเพื่อนแม่เขาถึงอยากให้มีคนไปอยู่เป็นเพื่อนหลานเขาด้วยอ่ะแม่ก็เพื่อนแม่อ่ะเขาเป็นห่วงซันซันน่ะพูดถึงผู้หญิงทิ้งการลงการเรียนเสียหมดเลยวันๆก็ไม่ทำอะไรกินเหล้าแล้วก็อยู่แต่ในคอนโดกำวิชาปีหนึ่งอ่ะซันไม่ผ่านสักตัวเลยนะแล้วทำไมแม่ต้องช่วยเขาด้วยอ่ะกำเวลาที่แม่ลำบากอ่ะต้องมีแต่เพื่อนแม่คนนี้แหละคอยช่วยแม่อ่ะนั่นๆๆนะช่วยแม่หน่อยนะกำนะคนดีของแม่นะ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 ก็ได้นี่ทำเพื่อแม่เลยนะเนี่ยเหรอแม่เห็นนะมองแล้วมองอีกไปมองมาหล่อเลยดิไม่มีไม่ได้มองอะไรเลยกำก็มองอะไรเรื่อยเปื่อยเหรอแม่เห็นนะนั่นอยากคุยกับแม่แม่เห็นแม่อ้าวนี่จะไปไหนอ่ะลูกไปบ้านไหนครับอ๋อแล้วกลับมานอนบ้านด้วยนะอย่าทำเป็นเนียนล่ะครับลูกคนนี้เหมือนใครนะเหมือนฉันนี่เองต้องมาอยู่คอนโดเดียวกับผู้ชายแถมยังต้องไปช่วยเขาลืมแฟนเก่าอีกก็แม่ก็ขอให้ช่วยอ่ะแต่ว่าเขาก็คงมาอยู่ไม่นานหรอกถ้าดีขึ้นเขาก็คงกลับมานอนที่บ้านอ่ะไม่เอาอ่ะยังไงก็ไม่อยากให้ไปตัวเองแต่เขาก็บอกแม่แล้วนะว่าเขาไม่อยากไปอ่ะแล้วหน้าตาคนนั้นเป็นยังไงอ่ะอ๋อหน้าตาเหรอไม่ใช่สเปคเลยอ่ะโหเขาไม่อยากจะพูดอ่ะไหนจริงมะจริงโกหกปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆเชื่อเขาดิงั้นตัวเองต้องทำตามกฎที่เขาบอกกฎข้อที่หนึ่งห้ามนอนเตียงเดียวกับใครกฎข้อที่2ห้ามมองหน้ากันเกิน1นาทีกฎข้อที่3ห้ามนอนหันหลังให้ใครกฎข้อที่4โอ๊ยพอดีก่อนไหนกฎข้อที่4อ่ะไม่ต้องแล้วแต่ว่าเขาสัญญาว่าเขาจะทำตามทุกกฎที่นายบอกทุกอย่างไม่อยากรู้กฎข้อที่4แล้วหรอไม่อยากรู้ไม่อยากรู้แล้วไม่อยากรู้เพื่อนนะไม่เอาเอานิดนึงเฮ้ยไหนไม่แล้วไม่นึงแล้วทำไมบินต่ำเร็ววะใครมาไหนไม่รู้ดิเดี๋ยวลงไปดูก่อนนะมาหาใครครับบอลสวัสดีครับคุณไหนเฮ้ยนี่มึงจะให้กูยืนอยู่ตรงนี้อีกนานมั้ยเนี่ยแล้วเปิดประตูพ่อแม่ไม่อยู่บ้านเหรอวะไปดูงานอยู่ฮ่องกงอ่ะสิ้นเดือนคงกลับสิ้นเดือนเลยเหรอแต่ก็ดีนะกูว่าจะมาอยู่กับมึงสักทีนึงอ่ะ
คนหมีมีคนหมีเฮ้ยคนหมีไปไหนวะอ๋อพ่อก็เอาไปฮ่องกงด้วยอ่ะอ๋อคิดถึงจังเออแล้วมึงอ่ะเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าสบายดีแล้วมึงอ่ะอยู่ที่จีนเป็นไงบ้างที่จีนเหรอวุ่นวายอ่ะคนแม่งเยอะจะทำอะไรก็ลำบากแล้วมึงกลับมาทำไมวะกัมนี่บอลเพื่อนสมัยตอนม.ปลายอ่ะบอลสวัสดีบอลบอลนี่กัมเพื่อนข้างบ้านอ่ะอ๋อโอเควัดดีวัดดีเฮ้ยมึงรู้ว่ากูกลับมาเป็นใครใครวะไอปอนจำไอปอนได้เปล่าไอปอนแต่กูไม่เจอแม่ตอนตั้งแต่ม.4นะเว้ยเออนั่นแหละแล้วโคตรเซอร์ไพรส์เลยว่าตอนกูเจออะไรรู้ป่ะมันมาไอปุ้ยจำไอปุ้ยได้ป่ะไอปอนกับไอปุ้ยเนี่ยนะไอปอนกับไอปุ้ยแหละแล้วตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วคือเป็นไปได้ไงมึงมั่วปะเนี่ยไม่กูไม่มั่วมึงต้องเชื่อมันสองคนทะเลาะกันทุกวันจะเป็นแฟนยังไงวะกูไม่มั่วมึงดูนี่มันไม่ถูกกันเลยนะเว้ยดูดิเฮ้ยนี่จับมือกันนะครับผมดังขึ้นเครื่องบินอ่ะกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ะตอนแรกกูก็ไม่เชื่อกูก็ดึงมันอ้ามกูตอนกูดูนี่ดูดิเฮ้ยดูโลดแฟนกันตอนไหนวะเออกูก็งงเหมือนกันเป็นแฟนได้ไงนี่ดูนายบอลเรากลับบ้านดีกว่าเนาะจะกลับเลยเหรออืมเราคิดว่าเรากลับดีกว่างั้นเดี๋ยวไปส่งแล้วกันอ้อยไม่เป็นไรบ้านเราอยู่แค่นี้เองเรากลับได้เราเดินไปได้แค่ตรงนี้เองน้องส่งนั่งแหละเพื่อนต่อนะให้สนุกนะเฮ้ยมึงนี่รูปดูดิเออมันสวยขึ้นมากเลยนะเว้ยสวยขึ้นจริงเพราะนั้นอ่ะกูพอกูเห็นมันใช่ป่ะกูก็แบบเฮ้ยใช่ป่ะวะบอลเพื่อนเก่าเหรอโทรคุยกันได้ปะไม่เห็นต้องมาหากันเลยชี้ไม้ชี้มือไงอ่ะจะไปไหนกันเนาะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยไม่นะนายพาขึ้นห้องจริงดินั่นเป็นห้องของเราสองคนนะเฮ้ยโอ้ยนายเอาที่สบายใจก็แล้วกันบอลเพื่อนสมัยม.ต้นไหนบอกว่ารถชนตายไปแล้วไงแล้วบอกว่าเราเป็นเพื่อนข้างบ้านเนี่ยนะแล้วไงอ่ะโอ้อะไรเรามันก็แค่เพื่อนข้างบ้านอ่ะโอ้ยทำไมเนี่ยว้าก้ามลงมาสิลูกอ้าวพี่แก้วมาแล้วเหรอพี่มาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอาพี่แล้วนั่นใครล่ะเนี่ยผมนายเพื่อนกัมครับเพื่อนกัมเหรอเพื่อนจริงๆนะอ๋อเพื่อนกัมโอเคอ่ะลากกระเป๋ามาแล้วมากระเป๋ามาเร็วๆเข้าเดี๋ยวไปเมากันต่อเลยไงไ
คอนโดคุณสวยไหมสวยมากนี่รีโนเวทไม่เท่าไหร่เองลูกม้านี่ขอร้องมาเนี่ยตามสบายเลยนะจ๊ะคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองละกันจ๊ะครับแม่ไปรออีกห้องนะนี่เราไปเมาต่อกันดีกว่ามีอะไรเรียกแม่นะนี่ห้องผู้ชายจริงๆเหรอทำไมมีตุ๊กตาอ๋อของแฟนเขามั้งนี่ห้องอะไรอันนี้ห้องเก็บของอ่ะแล้วห้องนี้ห้องนอนมีเตียงเดียวเดี๋ยวเขาไปนอนที่โซฟาข้างนอกก็ได้โซฟาเนี่ยนะแค่ข้อแรกก็ไม่ไหวแล้วอยากจะเห็นคนที่อยู่ด้วยจังเลยจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยแล้วทำไมในห้องมีแต่รูปผู้หญิงอะอ๋อแฟนเขามั้งจะอยู่รอดมั้ยเนี่ยเข้ามาทำไมกัมฮะต้องอยู่กับคนนี้เหรอเขาขอโทษนะโอ๊ยนายเขาขอโทษอ่ะต้องอยู่กับคนนี้จริงๆอ่ะเหรอจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปข้างนอกไงเอ้ยอยู่ในนี้ก็ได้ร้อนเฮ้ยเออนายนี่อะไรเปิดหน้าเนี่ยโหนี่ดำไปหมดเลยเนี่ยเขาว่าไปล้างหน้าแล้วเดินทำไมไม่ใช้ให้เขามาล้างเลยดีกว่าเขาว่าล้างเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยหน้าดูแก้มดีดูดีนะกามฮะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้ยแต่เมื่อกี้เขาเห็นจริงๆนะไหนเดี๋ยวดูดิเออมันคงหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเอากระเป๋ากันนะเออเขาว่าเก็บไว้อยู่ข้างในดีกว่าเอาเก็บไว้ข้างในอ่ะเราไปนั่งคุยดีกว่าเนาะตรงนี้นี่นั่งเลยเขาเหนื่อยแล้วนั่งนั่งนั่งนายจะกลับเลยก็ได้นะทำไมถึงรีบไล่เขากลับจังเลยอ่ะก็เขาว่านายต้องรีบกลับไปเปิดร้านไงอืมก็ได้เดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนนะโอ้ยเอามาทำไมเอาไงอ่ะเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเร็วๆเร็วๆเร็วๆเอาไปอ้าวเมื่อกี้ใครมาเหรอไม่เห็นจะมีเลยเออไนท์อยู่ต่อกันก่อนไม่ได้เหรอเขาอยากให้ไนท์อยู่ต่ออ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องไปเปิดร้านวันนี้พี่โก้เข้าช้าอืมแต่เขาอยากให้ไนท์อยู่ต่ออยู่ก่อนนะอยู่เคลนก่อนไงเดี๋ยวมาหาใหม่นะไม่เอาว่ะอยู่ก่อนนะอย่าดื้อดิไม่เอาว่ะอยู่ก่อนเดี๋ยวเขาเปิดร้านช้าโอ้ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนอย่าไปเปิดร้านอยู่ก่อนไนท์อยู่ก่อนวันนี้ทำตัวแปลกไปนะไม่เห็นจะแปลกเลยแปลกตรงไหนอ่ะแน่ใจเหรอไม่แปลกอย่างนี้สิถึงไม่แปลกเงินอยู่ต่ออ้าวสวัสดีเฮ้ยแล้วนี่จะมาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนเลยเหรออ๋อเปล่าอ่ะ
นี่ไนท์เพื่อนเราเขามาส่งสวัสดีไนท์ไนท์นี่ซันเฮ้ยตามสบายเลยนะไม่เป็นไรเรากำลังจะกลับเดี๋ยวกันไม่ส่งเราเออโอเคใช่ไหมเดี๋ยวเรามานะอืมเนี่ยนะไม่หล่อไม่ใช่สเปคเลยเขาขอโทษนะแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าไม่หล่อแต่ไหนไม่ต้องคิดมากนะมันไม่มีอะไรหรอกเชื่อใจเขาดิทำไม่ได้อย่างที่พูดแล้วกันแต่ไม่ต้องเข้าห้องไปเถอะถึงแล้วโทรมาด้วยนะคนเมื่อกี้แฟนนะดิเออนายรู้ว่าเราหน้าแบบเนี้ยท่าทางแบบเนี้ยดูไม่ออกเลยนะถ้านายไม่สะดวกอ่ะเราไม่อยู่ก็ได้นะทำไมอ่ะผู้ชายกับเกย์อ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะหรือว่ามันติดกันได้ด้วยหรอแต่มันก็น่าลองเหมือนกันนะช่วงเนี้ยเราก็เริ่มเบื่อเบื่อผู้หญิงแล้วด้วยเฮ้ยไม่เล่นดิเฮ้ยไม่เป็นไรอย่าคิดมากดิวะโหอ่ะพี่โก้ในบอกจะมาใช้ครับวันนี้กูเองมึงมาได้ไงอ่ะเอ้ยสามีป่ะกินได้ไม่ใส่หอมจะมึงรู้ปะวะว่ากูอะใส่อะไรเข้าไปใส่ใจเว้ย ไม่ขำหรอ ที่บ้านมึงอะแม่งมีแต่ของหมดอายุถ้ากูไม่ถูกก่อนนะท้องเสียไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บไว้ทำไมวะแล้วถ้าความรักหมดอายุอ่ะมึงจะดูยังไงวะถ้าความรักหมดอายุเหรอก็ถ้ามึงแดกมันหมดก่อนมันก็ไม่หมดอายุมา มึงถามทำไมเนี่ยมาแปลกนะเนี่ยมึงอ่ะไม่ต้องพูดมากกินให้หมดเลยกูสาทำมาอันเนี้ยไม่หมดอายุกินให้หมดเลยเออทำแต่เช้าไม่มีอะไรกินจริงเฮ้ยเข้ามาดิขอเข้ามาหยิบของนิดนึงนะเออออ
เฮ้ยว่าชวนไปกินเหล้าอ่ะไปด้วยกันปะไม่ไปอ่ะไปเลยเขาอ่อยเราหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยไม่ใช่มึงกัมเราเป็นอะไรเนี่ยแต่ทำไมใจเราเต้นแบบนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะกัมไม่ได้เรามีนายอยู่ทั้งคนไม่ได้ไม่ได้แล้วจะเอาไงดีเนี่ยใจเย็นนะกัมใจเย็นไปก่อนนะกัมเออพายืมกางเกงในเราออกมาให้หน่อยดิไปแล้วนะซันซันซันเอเมเอเมนี่เขาไปทำไมเราทำผิดอะไรไม่ดีแล้วกูก็ดีใช่ละห้าวไอ้กัมเฮ้ยไม่ทำอะไรมาวะนานเหมือนคนไม่ได้นอนเลยดื่มหน่อยเว้ยเดี๋ยวจะสดชื่นทะเลาะกับไหนเหรอเปล่าอ่ะแค่ไม่ได้นอนอ่ะอ้าวก็เห็นไนท์อ่ะไลน์มาบอกแล้วว่ากัมย้ายไปอยู่คอนโดกับผู้ชายอื่นฮะอยู่คอนโดกับผู้ชายอื่นใครวะอ๋อหลานเพื่อนแม่อ่ะเออถามอะไรหน่อยดีถ้าคนคนหนึ่งเขาอยากลืมแฟนเก่าอ่ะต้องทำไงวะทำไมวะอยากรู้ไปทำไมอ่ะ
ก็คนที่อยู่ด้วยนั่นแหละเขาเลิกกับแฟนมาหลายเดือนแล้วอ่ะแต่เขายังลืมแฟนไม่ได้อ่ะเมื่อคืนนะก็ไปเมาจนเพ้อเจ้อทั้งคืนเลยเราก็เลยไม่ได้นอนแบบเนี้ยก็ไม่เห็นยากเลยก็แค่ทิ้งทุกอย่างไปให้หมดไม่ต้องเห็นไม่ต้องคิดถึงถ้าเป็นไม่ได้นะตัดออกจากความรู้สึกเลยอ่ะก็ยิ่งดีเชคมกริบใช่เว้ยเหมือนพวกกูสองคนเนี่ยเลิกไล่เลิกฟอยน้องดีดีนั้นไปนานแล้วอัชูเออดื่มเว้ยฉลองให้พวกกูหน่อยนี่เราอ่ะเห็นแกสองคนอ่ะไล่กันอยู่แต่ในโลกออนไลน์ทำไมไม่ไล่ใครในชีวิตจริงรู้บ้างอ่ะอย่างเช่นแกสองคนไล่กันเองอะไรเงี้ยโอ้ยบ้าไปแล้วพวกกูอยู่กันมาตั้งนานแล้วจะไปใช้คนเองได้ไงใช้ป้าใช่ขอบคุณนะคนที่เพ้อเมื่อคืนน่ะที่ชื่อว่าเอมมี่อ่ะแฟนเก่าเหรออืมอยากลืมเขาป่ะเราก็พยายามอยู่นะให้เราช่วยป่ะช่วยยังไงอ่ะแน่ใจนะว่าหมดแล้วอ่ะอืมเออเผาเลยดีไหมเฮ้ยเผาเลยเหรอน้องแป๊บนึงนะอย่ามาฮัลโหลทำอะไรอยู่หรอเปล่าไม่ได้ทำอะไรไม่เห็นโทรหาเลยก็ไหนมีเพื่อนอยู่แล้วนี่ไม่คิดถึงกันบ้างเลยเหรอว่าแต่เขาอะเมื่อวานไม่เห็นโทรหาเขาเลยมัวทำอะไรอยู่หรอทำอะไรอ๋อไม่บอกหรอกกลับมาเดี๋ยวก็รู้เองอืมไม่บอกก็ไม่เห็นจะอยากรู้เลยงั้นแค่นี้นะเป็นอะไรปะเนี่ยเปล่าไนท์ไปทำอะไรของไนท์เถอะแค่นี้แหละเฮ้ยเอ้าเราว่าถึงเราทิ้งของพวกนี้ไปอ่ะเราก็ลืมเขาไม่ได้อยู่ดีวะแล้วทำไมถึงเลิกกันนะคงเป็นเพราะเรารู้จักกันมากเกินไปมั้งเราคบกันตั้งแต่ม.ปลายเรารู้ทุกอย่างเลยนะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเวลาดีใจเป็นแบบไหนเสียใจเป็นยังไงเรารู้ทุกอย่างแต่พอเราเข้ามหาลัยอ่ะเราก็เริ่มห่างกันไปเรื่อยๆอ่ะจากที่เราคิดว่าเราเป็นคนที่รู้ใจเขาที่สุดแต่ตอนเนี้ยเรากลับกลายเป็นคนที่ไม่รู้ใจอะไรเลยอ่ะทำอะไรก็ไม่พอใจสักอย่างแล้วเขาก็เริ่มห่างกับเราไปโดยไม่บอกเราสักคำเลยนะเพราะอะไรอ่ะเ
ไหนวะเฮ้ยกูว่ามึงปิดวีดีโอก่อนได้ป่ะมึงไปนั่งก่อนเดี๋ยวกูปิดมึงไปก็ได้เก็บแบตไว้ถ่ายสาวเลยหนีไม่อ่านการ์ตูนตลอดเลยนะมึงอ่ะเฮ้ยกัมสองนี้ไปหัวหินกันเว้ยเออไอ้นี่มึงชวนกูมาหลายรอบแล้วมึงอยากไปชวนน้ำอ่ะไปดิแต่ชวนไหนไปด้วยนะเอาดิไปเยอะสนุกดีเว้ยเฮ้ยกัมเป็นไรวะนิ่งๆสงสารซันมันอะไอ้ซันที่มันอยู่ห้องมึงเหรออืมมึงก็ชวนมาพวกกูดิได้เหรอได้ดิสนุกดีป่ะใช่ป่ะเออไปหลายๆคนสนุกกว่าด้วย yes. แล้วพวกกูจะได้รู้จักมันด้วยไงกัมมานั่งทำอะไรอยู่แถวนี้จ้ะสวัสดีครับพี่ปึ้งนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอะครับแล้วซันน่ะเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็โอเคอะครับพี่ก็เป็นห่วงเขาอะนะตั้งแต่พ่อกับแม่ของซันเขาเสียไปเนี่ยพี่ก็ดูแลเขาในฐานะน้าคนเดียวมาตลอดเลยนะยังไงพี่ก็ฝากดูแลซันก็ด้วยละกันนะได้ครับเออสิ้นเดือนนี้วันเกิดพี่ยังไงก็ฝากกัมอ่ะช่วยเชิญแม่ของกัมกับนายเพื่อนเธออ่ะเพื่อนเธอใช่ไหมครับมาร่วมงานด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนๆเธอหลายๆคนมาจะได้สนุกสนุกครับงั้นผมขอตัวขึ้นห้องก่อนนะครับโอเคตามสบายเลยจ้ะบอลบอลมึงอยู่ไหนวะกูก็อยู่หน้าบ้านนี่ไงทำไมเป็นห่วงกูเหรออ้าวมึงซื้อผัดไทยมาด้วยเหรออืมกูซื้อมาให้มึงอ่ะเชี่ยใจโตกันอีกผัดไทยประตูหลังปะไม่ใช่ผัดไทยประตูหน้าผัดไทยประตูหลังโรงเรียนร้านใจอ้วนไงมึงเนี่ยเข้าตลอดเลยนะชอบคิดว่าประตูหลังเป็นประตูหน้าประตูหน้ามันประตูใหญ่เว้ยเออเดี๋ยวกูไปหยิบจานก่อนนะเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูหยิบน้ำแล้วเฮ้ยงั้นเดี๋ยวมึงกินของกูกูกินของมึงเฮ้ยบีบให้กูด้วยดิthank you เฮ้ยมึงว่ามันจะอร่อยเหมือนเดิมป่าววะไม่รู้ดิกูไม่ได้กินมาเป็นปีแล้ววะเออวันนี้แม่กูโทรมาด้วยวะ
ขาบอกจะให้กูกลับวันอาทิตย์นี้แต่กูยังไม่อยากกลับเลยวะกูยังไม่อยากกลับไปเจอความวุ่นวายที่นั่นอีกอย่างเลยอยู่นู้นกูก็ไม่มีเพื่อนนั่งโคตรเหงาเลยวะไหนมึงอยากให้กูกลับปะวะก็แล้วแต่มึงดิก็ถ้ามึงอยากให้กูกลับกูก็จะกลับแต่ถ้ามึงอยากให้กูอยู่กูก็จะอยู่กูอิ่มแล้วว่ะเราซื้อนี่มาให้อ่ะจะไปไหนอ่ะอ๋อเราจะกลับบ้านอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้เราขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรคือพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วอ่ะแม่ให้กลับไปนอนที่บ้านอ่ะอ๋อเออแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน8โมงอ่ะเพื่อนเราขับรถมารับนะแล้วก็เราบอกทางไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราโทรปลุกตอนเช้าอีกทีนึงอืมโอเคไปเนี่ยบ๊ายบายเออเป็นเลยวะเนี่ยคิดถึงจังเลยก้ามาตายเลยเนี่ยก็กำคิดถึงแม่เสียงจริงเหรออือหนนมีคนรออยู่ข้างบนนนเดี๋ยวกลับมานะแม่ขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่ารีบเชียวนะลูกเกมต่อจริงจังทำแบบนี้ไม่กลัวไฟไหม้บ้านเหรอเทียนทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนทำเองเลยนะน่ารักปะถ้าจะจูบเขาอ่ะต้องบอกรักเขาก่อนดีอีกแล้วทำไมชอบให้พูดคำนี้จังเลยอ่ะเอ้า
แค่พูดว่ารักเขาเนี่ยมันยากมากเลยออไนท์เดี๋ยวเขาจะพูดให้ฟังนะกำลักในนะกำลักในนะกำลักในมากๆเลยรักมากๆรักมากๆแค่นี้พูดไม่ได้เหรอจะกวนใช่ไหมโอ๊ยจะกวนไหมจักรจีไม่เอาไหนแจ็คกี้จีไม่เอาเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนน้ำแบ็กเมาน์เทนแล้วนะครับผมวันนี้มีสมาชิกใหม่มา2คนด้วยมาดูกันว่ามีใครบ้างอ้าววันนี้คนแรกเลยไปอยู่ถ่ายรูปกันชื่ออะไรชื่อซันครับตอนนี้โสดครับจีบได้ไม่ได้ถามเฮ้ยว่าไงกันเฮ้ยเดี๋ยวยำโลมันโดนคีมหมดอีกคนนะครับอีกคนเดี๋ยวเนี้ยชื่ออะไรครับอ้าวชื่อบอลครับผมเป็นเพื่อนไนท์เพิ่งกลับมาจากจีนครับอ๋อเพื่อนไนท์อ้าวกลับมาจากจีนงั้นพูดภาษาจีนให้ฟังสักประโยคนึงดิว่าไอ้นี่มีไอ้ว่ามาแปลว่าอะไรวะแปลว่าเฮ้ยช่างแม่งเฮ้ยซีตะยังปล่อยมันไปขอถ่ายรูปก่อนกันแดดปะซันไม่เอาอ่ะมันเหนียวเหนียวว่ะเหมือนไนท์เลยไนท์ก็บอกว่าไม่ชอบเฮ้ยไม่ทาเหรอเฮ้ยกูรู้มึงไม่ชอบแต่มึงต้องทานะเว้ยเดี๋ยวผิวเสียไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ยวกูทาให้เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกกูบอกกูไม่ชอบอ่ะเฮ้ยเชื่อกูเดี๋ยวผิวเสียทำไมไม่ต้องถูหลังให้กันด้วยวะเฮ้ยกัมหยุดๆๆจะไปไหนไอ้สองคนนั้นมันเป็นเพื่อนกันแน่เหรอวะจากประสบการณ์ตรงกูเลยนะเว้ยกูว่ามากกว่าเพื่อนว่ะแต่ยังไม่ใช่แฟนอ่ะกูว่างั้นอ่ะไม่หรอกมั้งเขาคงเป็นเพื่อนกันน่ะนี่มันก็ยังไม่ชัวร์นี่โผแน่ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวกูกับไอ้ปี๊ดจะไปสู่ให้เองเว้ยเฮ้ยให้กูช่วยทุกคนดีวะแม่งน่าสนุกดีวะโอ้มีไงวะเออเว้ยเออมึงได้ยินมาจากตอนไหนวะนะมา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 ตอนนั้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยรวมพลังเฮ้ยดีมากจูนเจอร์3 2 1
ึงอะดิเปล่าอะปากแข็งนะเราเนี่ยเออไปเล่นตรงนู้นกันปะไปดิเออไปดิปะเร็วเราว่ากำลงไปก่อนเลยก็ได้นะอืมก็ได้ไปก่อนเลยเอ้าทำไมยังไม่ลงอีกอ่ะเฮ้ยเออบอลนายลืมของในล็อกเกอร์เปล่าอะไรอ่ะเฮ้ยไปดูดิป่ะไปไปดูเฮ้ยกลับไม่ไหนกลับเถอะกลับบ้านกันเว้ยไปไปไปมีหัวมีเฮ้ยเป็นไงลูกไปเที่ยวสนุกไหมก็สนุกดีครับเป็นไรหรือเปล่าลูกแม่มีเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้กำฟังบ้างไหมอ่ะเยอะแยะแล้วทำไมแม่ไม่เล่าให้กำฟังนะแม่คิดว่าเล่าให้กำฟังอ่ะกำก็ไม่สบายใจหรือว่ากำไม่เข้าใจสู้แม่ไม่เล่าดีกว่างั้นแม่ลองยกตัวอย่างให้กำฟังสักเรื่องได้ไหมอ่ะก็เรื่องที่พ่อเลิกกับแม่ไงกัมก็รู้แค่ว่าพ่อกับแม่เลิกกันแม่ก็ไม่เล่าให้ฟังกัมก็ไม่เคยถามแม่ก็ว่าปล่อยๆไปแล้วทำไมแม่กับพ่พ่อเขาก็แก้ทำให้แม่รู้สึกว่าพ่อไม่รักแม่แล้วแม่ก็เลยปล่อยเขาไปแล้วกัมล่ะลูกเขาทำให้กัมรู้สึกไหมว่าเขารักลูกถ้าใช่อ่ะกัมก็อย่าปล่อยเขาไปนะลูกกำรักแม่ที่สุดเลยนะแม่ก็รักกำที่สุดเลยรักกำที่สุดเลยนะแม่ง่วงแล้วแม่ไปนอนดีกว่านะลูกนะ
เฮ้ยมึงจำครั้งแรกที่เราหัดกินเบียร์ได้ป่าววะจำได้ดิตอนม.4วิชาพละมีกูมึงเชี่ยปอนกูจำได้นะครั้งแรกนะเบียร์แม่งโคตรขมเลยและไอ้เชี่ยปอนนะก็ป๋องเดียวเมาลั่วเยี่ยวทั่วโรงเรียนเลยกูโคตรกลัวกูจับได้เลยวะแต่มึงอะแค่เข้ากระป๋องที่สองนั่นก็เพ้อร้องไห้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะใครเพ้อใครร้องไห้ไม่มีวันนั้นไม่มีใครร้องไห้เลยกูจำได้ โถฟอร์มมึงอะบ้ามึงมั่วละมึงมั่วละมึงมั่วละกูไม่ได้ร้องไห้กลับมาแล้วเหรอน้าเข้าไปทำอะไรในห้องผมอะน้าไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยน้าแค่ให้แม่บ้านเขาไปทำความสะอาดเท่านั้นเองน้าถึงน้าจะเลี้ยงดูผมมานะครับน้าก็ไม่มีสิทธิ์มาทำกับผมแบบนี้นี่มันชีวิตผมและอีกอย่างนะน้าแค่คนที่เลี้ยงดูผมแต่น้าก็ไม่ใช่พ่อแม่ผมถ้าของพวกนี้มันสำคัญกับแกนะแกก็เอามันไปเลยถึงฉันจะเป็นพ่อคนแม่คนไม่ได้แต่ฉันก็รักแกเหมือนลูกเข้าใจหรือเปล่าไหนกูถามอะไรมึงหน่อยได้ปะมึงรู้สึกเหมือนกับกูป่ะวะกูรู้สึกกับมึงมากกว่าเพื่อนนะเว้ยตอนที่กูไปจีนโดยไม่ได้ลามึงอะรู้สึกเหมือนชีวิตกูไม่เหลืออะไรเลยนะหน้าที่กูกลับมากูแค่อยากจะรู้เว้ยว่ากูเป็นอะไร
กูขอโทษว่ะกูแม่งมีความสุขตลอดเลยนะเว้ยที่อยู่กับมึงอะถึงทุกอย่างมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่กูหวังก็เถอะแต่กูก็ยังคงหวังต่อไปนะกูรู้ไว้ว่าสำหรับมึงอะทุกอย่างมันจบไปแล้วแต่สำหรับกูอะมันเพิ่งจะเริ่มต้นนะเว้ยกำอยู่บ้านไหมครับกำไปคอนโดตั้งแต่เช้ามืดแล้วลูกมีอะไรกันหรือเปล่าลูกเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังนะครับแม่ขอบคุณครับกำออกมาคุยกันเถอะนะกำเราต้องคุยกันนะเฮ้ยถ้าเขาไม่อยากเจอกลับไปก่อนดิวะจะเข้าห้องไม่ให้หรอเปิดประตูดิทนายยังไม่กลับอ่ะเรายังไม่เข้าหรอกเรื่องของเรากับกำอ่ะยุ่งได้ปะจริงๆเราก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของนายเท่าไหร่นะแต่พอดีกำเขาอยู่กับเราไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของเราไปเลยวะจะกวนตีนเหรอใครกวนตีนแต่ที่ยืนอยู่เนี่ยหัวหน้าห้องใครจอบปะล่ะหยุดทนายเรายังไม่อยากคุยตอนนี้อ่ะ
กลับไปเถอะทำไมนายทำแบบเนี้ยถ้าเราเป็นกัมนะเป็นพี่พี่เลิกเลิกพูดแล้วก็เดี๋ยวไปล้างแก้วล้างแก้วนี่ของแก้วเยอะมากไอ้ไนท์กูรู้นะเว้ยว่าเวลามึงจะทำอะไรอ่ะมึงคิดดีแล้วแต่สิ่งที่มึงทำได้ตอนเนี้ยก็คือพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่มึงทำลงไปอ่ะไม่ใช่อย่างที่ไอ้กำคิดแล้วมึงก็ต้องไปขอโทษเขาใช่เว้ยมึงต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสิ่งที่มึงทำอ่ะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดแล้วมึงต้องไปขอโทษไอ้กำเว้ยอ้าวแล้วมึงจะพูดตามกูทำเหี้ยอะไรแต่กัมไม่คุยกับกูเลยนะเว้ยแล้วยิ่งคนชื่อซันอะไรนั่นอีกอ่ะเฮ้ยของแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับที่จังหวะมึงเข้าไปเว้ยทุกของแบบนี้นะเว้ยถ้าเกิดไปจังหวะที่ไม่เหมาะสมอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์โอ้ได้เนี่ยจังหวะยังไงอ่ะเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยแล้ววะครับเป็นไรป่ะวะเนี่ยจะอยู่ไหนต่ะเดี๋ยวพี่โก้เข้าไปตามให้ดีกว่าน่าจะอยู่ข้างในแหละอยู่ในช่ะไปตามเพลอ
ะไปจริงๆเหรอแล้วอยากจะให้เขาไปหรือเปล่าล่ะเราอย่าเพิ่งใจอ่อนนะกัมแต่ดูหน้าเขาสิน่าสงสารจังแต่เรากลัวเขาอยู่นะใจแข็งไว้กัมใจแข็งไว้แค่จะมาบอกว่าคืนพรุ่งนี้อย่าลืมไปงานวันเกิดพี่ปึ้งแล้วกันถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาไปอ่ะจะหากรเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ไปแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วนะมึงเหรอเออกูมีอะไรให้มึงช่วยนะวะเออๆขอบใจแม่ขอบใจแม่ขอบใจมากใส่ทำไมอ่ะพอดีนะปึ้งชอบลิงอ่ะเราว่าจะใส่เป็นเซอร์ไพรส์ตอนเย็นอ่ะเออเฮ้ยอยู่นี่ดิสุดยอดเลยอ่ะเออกัมเนี่ยของนายต้องใส่ด้วยเหรอใส่ดิใส่เป็นเพื่อนเราชุดเนี้ยน่ารักจะตายรอความหวังรอรักที่เธอจะมีให้ฉันหวังวันหนึ่งเราจะรักกันอย่างที่ใจต้องการอาจไม่ใช่คนที่เธอใฝ่ฝันไม่รู้จริงๆว่าจะมีหวังหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ขอรอเธอคนนี้แกเอ๊ะลิงน้อยของแม่อยู่นี่เองเอ้านายมาหรือเปล่าแม่ไม่มาหนูเหนื่อยไหมเนี่ยลูกแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าตอนนี้แม่ทานอะไรมายังครับเนี่ยโอ้โหพูดถึงแล้วหิวเลยอ่ะมีอะไรกินบ้างอ่ะข้างในมีแก้วมานี่โอ้แก้วมาแล้วน้องรหัสชนะแล้วสายมันเกิดครับโอ้ยน้องรหัสผมว่าครับผมผมทำเดอะเชฟแคทเธอรีนนะครับรับจัดเลี้ยงงานนี้โดยเฉพาะเลยครับงานไฮโซอย่างนี้ต้องสำหรับไฮโซอย่างพี่ปึ้งเท่านั้นนะครับโอ้ยว้าวเสร็จถึงว่าสิพาไปชมหน่อยสิครับได้เลยครับเดี๋ยวเราไปทานงานนั้นเหมือนเดิมไปเร็วแก้วมาเร็วไปไอ้กัมไอ้ครับไอ้กัมหาอะไรวะแล้วไอ้นายไม่มาด้วยวะเออนายบอกเรานะว่านายจะมามึงยอมไงอ่ะแม่ของโมจะเล่นตัวดูดิตัวนี้เว้ยมันต้องลองโดนทิ้งท้ายเข็ดแม่ค่ะและแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาเป่าเค้กและร้องเพลง Happy Birthday ให้เจ้าภาพค่ะ Happy Birthday
birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. อีกรอบหนึ่ง and happy birthday to you. ไปตัดเค้กเลยเธอจ้าจ้าเดี๋ยวไปจัดแค้กกันน่ากินจังเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษอีกวันนึงนะคะที่จะมีคนคนหนึ่งขึ้นมาพูดอะไรกับคนพิเศษของเขาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับลิงตัวนี้อยากจะออกมาขอโทษคนคนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องเสียใจและทำให้เขาต้องร้องไห้ผมรู้แล้วครับว่าสิ่งที่ผมทำลงไปมันผิดไม่ต้องยกโทษให้ผมไม่ต้องให้อภัยผมแต่ผมขอแค่เราจะยังรักกันต่อไปได้ไหมทุกคนคะนั่นก็คือการแสดงที่เราเตรียมเซอร์ไพรส์กับทุกๆท่านค่ะขอเสียงตบมือนิดนึงนะคะและต่อจากนี้เราก็สนุกสนานกันเต็มที่เลยค่ะถึงเช้าไปเลยกล้าพอที่จะพูดยาวๆขนาดนั้นนะครับขอบคุณนะเปิ้งนะครับที่เป็นทั้งพ่อและแม่ผมมาโดยตลอดผมอาจจะไม่ใช่เด็กที่ดี
บางครั้งผมอาจจะดื้อแต่ผมสัญญานะครับต่อจากนี้ไปอ่ะผมจะดูแลนะปึ้งเองครับไม่สำเร็จว่ะไอ้เจ้าหน่อยเพื่อนไม่ได้ดีหมดแล้วอ่ะโอ้โหคนเหลือพวกเราสองคนนะกูว่าสามว่ะเออว่ะซีปีดเราตัดสินใจละเราจะไปเรียนต่อกับอาร์มไอซีไอปีนไอซีไอปีนซีปีนกลับเถอะกลัวพองว่ะไปวางแผนกันมาตอนไหนเนี่ยไม่บอกแต่จริงปะล่ะเวนขอถามอะไรหน่อยดีอย่าโกหกนะตัวเองชอบซันจริงๆปะเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวเองเป็นคนแบบนี้อ่ะเอ้าก็นายบอกว่าห้ามโกหกอ่ะเขาก็ไม่ได้โกหกแต่ถึงเขาจะชอบซันนะนะรู้ป่ะในใจเขาอ่ะมีแค่นายคนเดียวนะจนอาจจะทำให้เราทะเลาะกันขอจบหน่อยดีต้องพูดว่าไงก่อนนายรักกำครับเป็นเพียงลมที่ผ่านพัดไปไม่มีความหมายแผนมันมีอย่างนี้เว้ยงานมันเกิดพี่ปึ้งนะครับผมว่าไนท์กับไอซันต้องสลับตัวกันพี่พันจะใส่ชุดคอสเพลย์ใช่ปะมัดขอดอะมัดขอดหลบจังเฮ้ยมันทุ่มอยู่มัดขอดต้องสลับตัวกันเว้ยแล้วนอกนั้นมีกับไอ้ปี๊ดแล้วก็โซดาจะจัดการเองเห็นด้วยกันไหมเนี่ยยักหน้าเอออันนี้นะมารวมพลังไอ้กำจอดหนึ่งสองที่ขั้นกลางทำให้เจ็บช้ำแต่อยากจะบอกเธอเอาไว้ว่าฉันไม่มีสิทธิ์ควบคุมใครที่เข้ามาถึงเขาจะมีความรู้สึกดีๆกันจนทำให้ใจต้องหวั่นไหวและฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจใครอื่นจะผ่านเข้ามาเป็นเพียงลมที่ผ่านพัดไปไม่มีความหมายฉันอาจจะทำให้เธอต้องเจ็บฉันรู้ว่าอาจจะทำให้เธอต้องห่วงจากทุกสิ่งที่อยากจะบอกเธอเอาไว้ฉันไม่มีสิทธิ์ควบคุมใครที่เข้ามาจะมีความรู้สึกดีๆกันจนทำให้ใจต้องหวั่นไหวและฉันจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันรักเธอจนหมดหัวใจใครอื่นจะผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงลมที่ผ่านพัดไปไม่มีความหมาย
ในยามราตรีที่มีแต่แสงดาวฉันสูงสกาวมีเธอและฉันตายเหงาเป็นประจันก็ไปในใจกลางเมืองมีแสงสีสีวิไลมีไฟสิ้นสวยให้เราได้ดูมากมายแต่มันน่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เธอและฉันได้ละลาไปด้วยกันแต่มันคือความสุขสุขที่สุดหัวใจจะเก็บเอาไว้ทุกวินาทีที่มีเธออยู่ที่ตรงนี้ความสุขที่มีเธออยู่ใกล้ๆจำได้ฉันไว้ฉันจะพาไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนกันเว้ย